สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Brain Wake ประจำวันเสาร์ที่24ธันวาคม2559นะครับไขาลานสมองปลุกความคิดอย่างสร้างสรรค์รู้เท่าทันทุกมุมข่าวกับผมสุรนันท์เวชาชีวะครับวันนี้เป็นคริสต์มาสอีฟนะครับวันคริสต์มาสคือวันพรุ่งนี้แต่คืนนี้ก็เป็นวันที่ซานตาคลอสมาหาทุกคนครับเพราะฉะนั้นเด็กๆทําตัวเป็นคนดีไว้นะครับซานตาคลอสจะมาหาจริงๆเขาต้องทําตัวเป็นคนดีทั้งปีน,นะฮะแล้วก็เขียนจดหมายบอกซานตาคลอสว่าอยากได้อะไรซานตาคลอสมาหา ถ้าใครเชื่อในซานตาคลอสอยู่เมืองไทยตอนนี้อยู่ยากครับเพราะฉะนั้นต้องเชื่อเชื่ออะไรไว้ที่เป็นความสุขก็เชื่อกันไปก่อนก็นแล้วกันครับสำหรับเรื่องของข่าวนะครับรายการเบรนเวกก็จะเอาข่าวต่างๆประเด็นต่างๆมานําเสนอแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นข้อวิเคราะห์แล้วก็ความเห็นของผมซึ่งจริงๆก็รวบรวมมาจากความเห็นของท่านผู้ชมนะครับส่วนข้อวิเคราะห์ก็มาจากหลากหลายของนักวิชาการบ้างของทีมงาน a บร wake ทีมงาน Voice ที่ช่วยกันมาตลอดปีนะครับสำหรับเรื่องแรกก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับหลายคนครับแล้วก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับ Voice ด้วยแล้วก็อีกหลายสื่อนะครับรวมไปทั้งถึงผู้ที่โลดแล่นอยู่ในโซเชียลมีเดียอยู่ในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ให้ข้อคิดเห็นให้ความเห็นทำข่าวรวมไปทั้งถึงอ e ีคอมเมิร์ซและก็การธนาคารด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าคอมพิวเตอร์การใช้ข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ ผ่านอินเทอร์เนต็ตหรือผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนผมเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นยิ่งกว่าเราอีกครับผมยังนั่งคิดเลยฮะว่าคนญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้ขึ้นแท็กซี่ปั๊บกด GPS ก่อนนะครับกด GPS ยังคุยกับภรรยาเลยครับบอกว่าเอ๊ะนี่ถ้าเกิดไวรัสกินไปหมดหรือถูกแฮกระบบทั้งหมดคนญี่ปุ่นคงทำอะไรไม่ได้นะครับจอที่แวบๆอยู่ข้างหลังก็เป็นผลจากอินเทอร์เนต็ตนี่แหละครับ นะฮะก็อย่าไปว่ามันเลยครับมันวันครนะิสต์มาสเขาอยากจะดับไฟจุดพลุก,กันแล้วอ๋อจุดพลุก,ก็ไม่ได้อีกจุดจุดแฝงผิดนะครับจะไปจุดกลางสนามฟุตบอลเอ้ามาข่าวของเราดีกว่าพรบคอมพิวเตอร์ Computer นะครับพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่นะฮะก็ออกมาแล้วนะครับผ่านสภาน,นิติบัญญัติใครบอกว่าเป็นเผเด็จการเสียงส่วนใหญ่ใครเป็นบอกว่าอะไรต่างๆนานา,นานวิาพากษ์วิจารณ์กันไปนะครับแต่สอนอชอไม่ฟังแล้วครับลุยเลยครับ ถึงจะมีประมาณ300,000กว่าชื่อ3 0 0แสนกว่าชื่อนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับเพราะลงทะเบียนกันตามอินเทอร์เน็ตเป็นหลักผมก็ลงคะแนนเออไม่ใช่ลงคะแนนลงชื่อประท้วงกฎหมายฉบับนี้ด้วยนะครับแต่หลังจากที่กฎหมายฉบับนี้ผ่านสอนอชอก็มีกระแสนะครับในโซเชียลและกลุ่มขบวนการทางสังคมที่เคลื่อนไหวครับเข้าโจมตีเว็บไซต์ของรัฐล่าสุดนะครับ เมื่อกลางกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผลเรือเมืองต่อต้านซิงเกิลเกตเวที Thailand นเทอร n t น็ต e ฟวอ l นะครับประกาศเชิญชวนถล่มเว็บไซต์ของรัฐอย่างเป็นทางการนะฮะอย่างเป็นทางการก็คือชวนทางอินเทอร์เน็ตนะครับถล่มเว็บไซต์ของรัฐที่เป็นทางการเอาอย่างนั้นก็ได้นะครับโดยมีเป้าหมายระบ,บบบริหารการเงินการคลังภาครัฐและเว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็เข้าไปหลายเว็บนะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเว็บหลายเว็บก็ใช้ไม่ได้รวมทั้งเว็บรัฐสภาด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย มีการโพสต์ออกมาไปครับว่าจบกันละข้าราชการวันนี้กลับบ้านได้นะครับยิงทีเดียวกระเทือนไปทั้งทุกหน่วยงานนะฮะเราเตือนคุณแล้วอย่าดื้อให้มากเดี๋ยวเงินเดือนไม่ออกนะโอ้โหก็แรงนะครับเพราะว่าแฮ็กกันไปนะฮะเราอยู่ที่ voice เรารับเงินเดือนเอกชนนะอย่าแฮ็ก voice เลยนะครับเดี๋ยวน้องๆตรงนี้เขารับเงินเดือนไม่ได้แต่ข้าราชการก็เห็นใจเขาครับข้าราชการไม่ผิดนะฮะเพียงแต่ว่าผู้บริหารอาจจะออกกฎหมายนี่ค่อนข้างแรงไปหน่อย ขณะเดียวกันพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับนายกรัฐมนตรีของเราหัวหน้ารักษาความสงบเรียบร้อยแห่งคว,ความสงบแห่งชาติผมยังเรียบร้อยอยู่เอยมันจะมีคณะใหม่ขึ้นมาหรือเปล่าคงจะต้องมีคำว,ว่าเรียบร้อยนะผมได้อ่านข่าวไม่ผิดนะพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าอย่าไปให้ความสำคัญมากนักในขณะนี้นะครับพลเอกประยุทธ์ก็เล่นโซเชียลนะครับเข้าใจว่าเล่นไลน์อยู่ด้วยนะฮะแต่ว่าตอนส่วนใหญ่ตอนนี้วันพุธไปใช้เวลาออกกำลัง บอกตอนคิดว่าส่วนใหญ่มีความเข้าใจถึงเหตุผลและความจําเป็นเพียงแต่เขาไม่แสดงความคิดเห็นออกมาซึ่งคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เป็นคนที่ต่อต้านคัดค้านตนก็เพียงถามกลับไปว่าเข้าใจหรือ,อยังพอดีผมเซ็นชื่อฮะท่านนายกเข้าใจครับบางคนเขาโพสต์มาก็ไลค์กันต่อไปเรื่อยๆอไม่ถึงขนาดนั้นฮะบางทีก็ไม่ดูสาระข้างในที่เขาพยายามอธิบายอันนี้ก็จริงนะครับหลายคน ว,วิ่งไล่ตามกฎหมายเขาบอกว่าเป็นอย่างนั้นเป็นงี้ก็กดไลค์กันไกลกดชอบกันไปนะครับทั้งสองฝ่ายนะฮะฝ่ายเชียร์ท่านนายกบางทีก็ไลค์ไม่ได้อ่านเหมือนกันนะครับว่ามีความหมายอันใดอย่างไรท่านนายกก็เตือนมานะครับเพราะในโลกอินเทอร์เน็ตนี่ผมก็คิดว่าดีถามว่าอ่านไหมผมอ่านนะครับแล้วผมก็มีข้อสงสัยอยู่อย่างที่เคยออกรายการไปแล้วแต่ผมก็เห็นด้วยกับท่านนายกมันมีหลายเรื่องนะครับที่ต้องพูดกันท่านนายกบอกว่าผมสงสัยอยู่ ในเมื่อเราเป็นประเทศเมืองพุทธส่วนใหญ่เขาเขียนคําว่าศิลธรรมอันดีไม่รู้จักกันเหรอสื่อรู้จักไหมถ้ารู้จักก็ยังมีปัญหามากนักอา้าวการทําผิดศิลธรรมอันดีคืออะไรศิลธรรมคือความสงบเรียบร้อยความมั่นคงของประเทศชาติถ้าไม่เข้าใจคํานี้ก็ไม่ต้องทําอย่างอื่นและที่ท่านถามผมมาผมก็จะถามกลับไปซึ่งท่านเป็นคนใช้ระบบโซเชียลมากกว่าผมเมื่อเปิดดูแล้วเห็นอันตรายในนั้นหรือไม่ไม่ว่าจะขายยาเถื่อนภาพโป๊ หรือการใช้คำพูดไม่เหมาะสมมินประมาทบิดเบือนท่านนายกเหมารวมไปเลยนะครับเหมารวมความมั่นคงเหมารวมความผิดเรื่องภาพโปศิลธรรมอันดีเข้าไปอยู่ในศิลธรรมอันดีหมดนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าท่านนายกความหมายรวมนะฮะในขณะเดียวกันไม่ใช่ว่ารัฐบาลจะต้องจับผิดตลอดเวลามันไม่ใช่เรื่องแต่เขาจะพิจารณาเรื่องใดให้ความสําคัญเร่งด่วนทําให้สังคมเกิดความไม่สงบเขา ก็จะดูโดยมีคณะกรรมการพิจารณาอันนี้แหละครับที่เขาติดใจหากไม่ให้ไม่ไว้ใจคณะกรรมการตั้งขึ้นมาแล้วจะยังไงเพราะกฎหมายต้องมีคนทํางานเดี๋ยวผมจะตอบทนายกนะครับต้องไปดูว่าการตั้งคณะกรรมการเหมาะสมหรือไม่มีคุณวุฒิอย่างไรก็พูดว่าต้องมีกรรมการนะครับกรรมการนี่เขาไม่ให้เรียกกรรมการเซ็นเซอร์แต่จริงๆก็ทํานองเท่านั้นแหละครับเฝ้าดูโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าการเฝ้าดูโซเชียลมีเดียไม่ใช่เรื่องที่ใครอยากจะทําไม่มีใครอยากทำหรอกเพราะมันเหนื่อย อยู่ในสังคมที่ช่วยกันปกป้องอยังไงทาให้บั่นืองสงบเรียบร้อยท่านนายกก็ยังย้าประเด็นนี้อยู่นะครับคนอื่นๆก็พูดคล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะพลเอกอุดมเดชศรีตะบุตรนะครับแล้ท่ามนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็พลเอกอุดมเดชก็ยังบอกนะครับว่าเว็บไซต์กระทรวงกลาโหมนป้องกันอย่างเต็มที่นะครับมีความเห็นที่น่าสนใจผมกระโดดไปความเห็นที่ไม่เห็นด้วยนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะวิเคราะห์นะครับพลเอกพลโทรพระดอนพัฒนาถาบุตรครับอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ก็พูดถึงแฮกเกอร์ใต่ต่างประเทศในประเทศที่โจมตีต่อต้านพรบาวค,คอมนะครับบอกว่ามี3 6 0 0 0 0ชื่อนะฮะแล้วก็การที่รัฐบาลทำอย่างนี้เนี่ยก็กลุ่มคนเคลื่อนไหวเขาจะไม่หยุดโจมตีจดคนนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่ความมั่นคงแต่ลุกลามไปถึงความเชื่อมั่นในการลงทุนทางเศรษฐกิจอันนี้เป็นปร,ประเด็นที่ดีนะครับรว่าพล,ลโทพารดอนถึงแม้จะเป็นเลขาสภาความมั่นคงแต่มีความเข้าใจในเรื่องภาพรวมนะครับก็บอกว่าไอ้เรื่อง การมาควบคุมอย่างงี้มันทําให้ลดความเชื่อมั่นในการลงทุนด้านเศรษฐกิจแล้วก็โดยเพราะภาคเทคนโนโลยีที่เกี่ยวข้องถ้าเขาย้ายเซิร์ฟเวอร์มาอยู่ประเทศไทยแล้วแล้วมีเรื่องการควบคุมเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะย้ายไปที่อื่นนะครับทำให้ภาพแล้วก็เมื่อรวมกับภาพการปรับครอมอนะครับเพื่อรับมือปัญหาทางเศรษฐกิจนโยบายไทยแลนด์4.0เนี่ยเรื่องนี้สวนทางกันอย่างสิ้นเชิงเรื่องนี้เป็นยังไงครับท่านผู้ชมผมขอญอาติดเดียวนะฮะ เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเข้าใจนะครับเข้าใจว่ารัฐบาลเนี่ยพูดถึงความมั่นคงอาจจะครอบคลุมไปนิดหนึ่งนะฮะท่านแต่ท่านนายกเนี่ยก็มองนะครับคือโลกสมัยใหม่โลกอย่างนี้ฮะอย่างที่เราเห็นเรื่องอินเทอร์เน็ตอ,อ,อีเมลของประธานผู้สมัครประธานผู้สมัครประธานิบดีนางฮิลลารีคลินตันหรือการแฮกระบบนะครับการเลือกตั้งที่ถูกกล่าวหาว่ารัสเซียทำหรือการแฮกระบบอื่นๆเนี่ยมันมีอย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วจริงๆในบางเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของภัยของความมั่นคงจริงๆนะครับเป็นเรื่องที่แฮ็กเข้าไปเอาข้อมูลไปดูทำให้ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางรัฐและทางเศรษฐกิจถามว่าประเทศไทยมีความลับไหมในการบริหารประเทศชาติมีความลับแน่นอนครับจะไม่มีความลับไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่เราต้องรักษาความมั่นคงของประเทศอันนี้ผมเห็นด้วยปัญหาที่2ก็คือว่า แลวไอ้ความมั่นคงของประเทศมันครอบคลุมไปทุกอย่างหรือเปล่าอันนี้ผมไม่เห็นด้วยกับท่านนายกนิดหนึ่งคือความมั่นคงของประเทศเป็นเรื่องหนึ่งแต่จะไปรวมเหมารวมว่าศีลธรรมอันดีมันเป็นความมั่นคงอีกแบบหนึ่งมันเป็นเรื่องของการที่ทําอย่างไรให้สังคมมีภูมิปัญญาคุ้มกันนะครับการมีภูมิญญคุ้มกันไม่จําเป็นจะต้องมีคณะกรรมการอินเทอร์เน็ตหรือคณะกรรมการมาคัดกรองหรือจะเป็นคณะกรรมการเซ็นเซอร์ไปเลยเนื้อหาครับการสร้างภูมิค,มคุ้มกันที่ดีเป็นเรื่องของการสร้างวัฒนธรรม การศึกษาการให้ความรู้แล้วก็ทําให้ประชาชนมีความเข้าใจว่าในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ในโซเชียลมีเดียตัวเองเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันครับมันเป็นเรื่องของการทําให้เกิดมารยาทสังคมในการใช้โซเชียลมีเดียด้วยเช่นถ้าจะไป Post ap, โพสต์ภาพโพสภาพอะไรต่างๆมันเหมาะสมหรือเปล่ามันอยู่ที่จิตใจมันไม่ได้อยู่ที่คณะกรรมการคณะกรรมการไม่มีทางควบคุมได้หมดดังนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญประเด็นอีกสําคัญประเด็นหนึ่งก็คือ การดูแลสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลถ้าเกิดท่านควบคุมระบบแล้วท่านมาดูข้อมูลของนายสุรน,นันไปฝากเงินไปโอนเงินอย่างไรอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะฮะจริงๆแล้วต้องมีหมายสารนะครับแล้วถึงแม้จะเป็นสมมติผมไปคอมเมนต์โพส์ตว่าใครก็ไม่ใช่เรื่องของกรรมการชุดนี้จะมาทําผมแต่เป็นเรื่องของคดีหมิ่นประมาทก็ต้องว่ากันไปเรื่องคดีหมิ่นประมาทซึ่งเขาก็ว่าอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกัน ประเด็นสุดท้ายที่ผมจะจะขอบอกก็คือว่ากฎหมายมันอาจจะดีนะครับในมุมมองของท่านนายกแต่ว่าในขณะเดียวกันท่านอย่าลืมครับถ้าเกิดใช้กฎหมายในจุดวัตถุประสงค์อื่นเช่นเอากฎหมายนั้นมาควบคุมการเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองจะเกิดความยากลาบากมากแล้วก็จะเกิดการประท้วงอย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะต้องให้ชัดครับว่าความจํากัดความคืออะไร และวิธีปฏิบัติคืออะไรซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลครับนั่นก็คือเบรนเวกในเบรคแรกนะครับเดี๋ยวเบรคหน้ามาดูเรื่องต่อ,ตอไปครับ หลายวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้านลึกลงไปอาจมีอะไรใกล้ตัวกว่าที่เราคิดร่วมเดินทางค้นหาความเป็นอาเซียนในตัวคุณกับไออาเซียนทุกวันเสาร์9ก้าโมงตรงทาง Voice TV 21ค่ะ จะปรับตัวกันอย่างไรเมื่อพอรบอคอมนั้นผ่านออกมาแล้วการแฮกนั้นจะมีผลกระทบต่อภาครัฐหรือไม่หรือในที่สุดแล้วบุคคลที่ไม่เห็นด้วยก็ต้องเข้าใจเลยว่านี่คือกฎหมายในยุคปัจจุบันในยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบนี้เนี่ยกฎหมายอย่างนี้เนี่ยไม่มีได้ไหมกฎหมายอย่างนี้ไม่มีไม่ได้เพราะว่ากฎหมายนี้มันปกป้องระบบและข้อมูลคอ,อมพิวเตอร์อให้ปลอดภยัย เวิร์ w วิกลีสัปดาห์นี้พบกับประเด็นร้อนทั่วโลกออนไลน์ทั้งเสียงวิจารณ์ต่อพรบคอมขององค์กรสิทธิมนุษยชนและมาส่องรายได้อย่างถล่มทลายกับการเปิดตัวหนังแห่งปีโรกวันวันอาทิตย์นี้หนึ่งทุ่มตรงทาง Voice TV 21 กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Brain Wake นะครับช่วงนี้มาเรื่องเศรษฐกิจกันนิดหนึ่งตัวแรกตัวเลขคนว่างงานเยอะมากเลยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงมันมีหลายประเด็นที่เดี๋ยวจะวิเคราะห์ตอนท้ายนะครับแต่ไปดูตัวเลขกันนิดหนึ่งนะครับคุณวิวัตวิวัตรจิรพันธ์วานิชนะครับรองอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยข้อมูลภาวะการมีงานทําของประชากร2,559นะครับของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่ามการาคมถึงตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปี5 9เนี่ยนะครับมีผู้ว่างงานจำนวน3ล้าน3 8 6แสนคนนะครับนะฮะก็คือ3 8 6 0 0 0คนถูกไหมครับแล้วคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละหนึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2558ซึ่งมีอัตราการว่างงานร้อยละ0.9เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างกำลังแรงงานโดยพบว่าอัตราการมีส่วนร่วมกำลังแรงงานในรอบ5ปี55-59ถึง มีแนวโน้มลดลงเนื่องจากผู้ที่มีอายุ15ปีขึ้นไปหาไม่หางานทำเออโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในระบบการศึกษายาวนานขึ้นนะครับประกอบกับเป็นสังคมผู้สูงอายุมากไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำลังแรงงานนะครับในส่วนของอัตราการมีงานทำ5-9คิดเป็นร้อยละ98.4นะครับขณะที่5-8คิดเป็นร้อยละ98.7ซึ่งต่างกันเพียง0.3แสดงว่าการจ้างงานยังคงใกล้เคียงกันแต่มันมีแนวโน้มซึ่ง ซึ่งผมเข้าใจว่าคุณวิวัฒน์เองเนี่ยก็คงเห็นแนวโน้มนั้นอยู่นะครับในขณะเดียวกันอัตราการกลับเข้ามาสูมม่การมีงานทำนะครับปี59มกราช <uss os> พิพา59เพราะว่าลูกจ้างถูกเลิกจ้างงานลาออกจากงานจำนวน298,248านวน298,248คนนะครับสามารถกลับเข้ามีงานทําได้185,000หรือร้อละ62สูงกว่าปี58หน่อยนะครับนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันการจัดจ้างงาน ได้รับแจ้งความต้องการแรงงานจำนวน32,728อัตรามีผู้สมัครงาน34 0 0 0ันบรรจุงานได้20,000ก็ไม่เลวนะครับไม่เลวโดยตำแหน่งงานที่ต้องการสูงสุดห้าดับแรกนะครับแรงงานทั่วไปแรงงานด้านการผลิตพนักงานขายและผู้นำเสนอสินค้าพนักงานธุรการและพนักงานขับรถนะครับผมเองร้านผมก็อยากได้พนักงานเสิร์ฟอยู่นะฮะแล้วก็เชฟโฆษณาได้ไหมเนี่ย คุณธนิตโสรัตนะครับรองประธานสภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหการรมไทยนะครับคุณธนิตก็แอคทีฟในเรื่องแรงงานมาโดยตลอดนะฮะปี60การจ้างงานภาพรวงของไทยจะปรับเพิ่มขึ้นคุณธนิตก็มาด้วยด้วยออปติมิสติกนะครับมองมองในในโลกในแง่ดีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเดือนมีนาคม60ประมาณ2.1แสนคนนะครับมีนักศึกษาเข้ามาใหม่แรงงานเหล่านี้จะประสบภาวะตกง,งานอยู่ แต่ถ้าภาครัฐกําหนดนยโยบายอุตสาหกรรม4.0ขับเคลื่อนประเทศได้ก็จะสอบสอดรับความต้องการนะครับบอกว่าแรงงานตกง,งานของไทยปีเดือนตุลาคม59อยู่ที่4 6 7,000คนนะครับคาดว่าเด็กใหม่จะเข้ามาก็จะเพิ่มขึ้นมานะฮะก็เป็นเรื่องของนิติศาสตร์รัฐศาสตร์ศึกษาศาสตร์สังคมศาสตร์เข้ามาเยอะนะครับขณะที่สายช่างยังมีความมีต้องการตลาดสูงอันนี้ก็เป็นเรื่องของหมายหลยด้วยนะครับว่า ผลิตคนตามความต้องการของตลาดหรือไม่นะครับคืออย่างนี้ครับรัฐมนตรีแรงงานหน่อยก็แล้วกันนะครับพลเอกสิริชัยดิตกุลนะครับรัฐมนตรีแรงงานเปิดเผยถึงความขึ้นหน้าในการกําหนดอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือแรงงานค่าจ้างก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานนี่ก็กําหนดอัตราค่าจ้างไปแล้ว5้สค่าสาขาอาชีพก็จะเพิ่มขึ้นอีกนะฮะมีหลายกลุ่มมีหลายกลุ่มรายละเอียดต้องไปดูกันนะครับว่าใครสนใจงานอะไรแต่ผมขอญอาตอย่างนี้ครับเพราะว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันมีความเปลี่ยนแปลงมากความเปลี่ยนแปลงคืออะไรครับความเปลี่ยนแปลงในโลกตอนนี้เกิดขึ้นนะครับเรื่องว่างงานในประเทศไทยมีสส่วนฮะเรื่องว่างงานที่เป็นตัวเลขเนี่ยผมคิดว่า3 4มสแสนคนก็อาจจะเป็นตัวเลขที่เขาเก็บสถิติอยู่แต่ลืมอย่าลืมนะครับว่าเมืองไทยเป็นเมืองเกษตรเพราะฉะนั้นจะมีว่างงานตามฤดูกาลคําจํากัดความของคาว่าว่างงานของประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่พัฒนาเท่าที่ควรหรือยังไม่สะท้อนความเป็นจริงเท่าที่ควรส่วนหนึง่ง แน่นอนนะครับอย่างที่บอกมาจะเด็กจบใหม่ออกมาได้งานกี่คนได้กี่ตำแหน่งมันวัดกันได้แต่เป็นความว่างงานตามฤดูกาลก็มีก็คือฤดูเกี่ยวข้าวก็ไม่ว่างงานนะครับก็ไปทํางานหรือว่าบางทีฤดูเกี่ยวข้าวเสร็จมากลับมาเข้ามาทํางานในเมืองก็มีงานทําแต่บางครั้งก็จะไม่มีมันขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจด้วยนะฮะภาพรวมด้วยแต่แต่บางทีเราไม่ได้วัดตรงนี้ให้ชัดนะฮะตรงนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมอยากเห็นการวัดให้ชัดขึ้น ไม่ได้ไปโทษรัฐบาลไม่ได้อะไรนะครับแต่วัดให้ชัดขึ้นเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนฮะโลกเปลี่ยนยังไงครับถ้าไปดูเนี่ยในโลกนี้ขณะนี้เนี่ยกำลังถูกทดแทนโดยเครื่องจักรนะครับอย่างในในตะวันตกเนี่ยนะครับในสหรัฐอเมริกาเองเขาก็บอกว่าทรีทรัมป์ขาเสียงเนี่ยบอกว่าคนอเมริกาตกงานเนี่ยเพราะว่างานไปอยู่ต่างประเทศหมดบางทีก็อาจจะไม่จริงทีเดียวเพราะว่างานในประเทศหรือแม้กระทั่างงานในต่างประเทศเนี่ยมันทําโดยเครื่องจักรซะเยอะแล้ว ทำโดยหุ่นยนต์แล้วหุ่นยนต์จะเข้ามาทดแทนที่เยอะขึ้นแล้วก็เยอะขึ้นนะครับแม้กระทั่งในประเทศไทยจะเห็นได้ว่าร้านสะดวกซื้อบางร้านขณนะนี้ใช้เทคโนโลยีเข้ามาอาจจะไม่ใช่หุ่นยนต์ทีเดียวแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็การวางระบบนะครับการวางระบบเข้าไปซื้อของแล้วก็เช็คเอาท์เอาของมาจ่ายเงินด้วยตัวเองสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้งานมันเปลี่ยนเนื้องานเปลี่ยนรกระบวนการผลิตเปลี่ยนกระบวนการให้บริการเปลี่ยน คนที่อยู่ในกระบวนการผลิตนั้นเดิมนั้นขบวนอยู่ในกระบวนการให้บริการเดิมนั้นอาจจะต้องสูญเสียงานและงานนั้นอาจจะหายไปเลยด้วยไม่ใช่สูญเสียงานเพื่อถูกทดแทนโดยคนแต่สูญเสียงานโดยถูกทดแทนโดยเทคโนโลยีอันนี้แหละครับนโยบายทําไมผมถึงบอกว่ามาผูกประเด็นแรกของผมก็คือกําดูให้ชัดซะว่าตอนนี้เนี่ยในแต่ละคนว่างงานและความต้องการงานในแต่ละเซกเตอร์ในแต่ละสาขามันคืออะไร มองไปข้างหน้ารัฐบาลต้องมองไปข้างหน้าว่าแล้วเซกเตอร์นั้นสาขานั้นมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับอย่างวันนี้เนี่ยพูดกันเรื่องเทคโนโลยีออของธนาคารธนาคารบอกว่าอีกหน่อยสาขาอาจจะไม่มีทุกคนใช้เทคโนโลยีพร้อมเพย์ผ่านมือถือผ่านอะไรหมดสาขาจําเป็นไหมเริ่มคุยกันคนในวงการธนาคารก็จะต้องเริ่มเราดูแล้วเอ๊ะฉันจะตกง,งานไหมแต่ที่ภาพรวมเนี่ยไปโทษคนเหล่านี้ไม่ได้รัฐบาลเองก็ต้องดูให้รวม ไม่ใช่แค่พูดอะไรก็4.0 4 0 4.0คืออะไร4.0ไม่มีอะไรบอกเลยนะครับว่าแล้วกระบวนการทำงานมันจะเปลี่ยนไปยังไงนะครับแล้วรัฐบาลตั้งใจที่จะให้คนประเภทไหนเข้าไปทำงานตรงนั้นและถ้าเกิดมีการเปลี่ยนชเช่นคุณบอกว่าคุณเป็นพนักงานธนาคารอย่างนี้ไม่ได้แล้วจะต้องไปเป็นพนักงานธนาคารในรูปแบบนี้ต้องใช้เทคโนโลยีเป็นหรือต้องไปหางานอื่นทำรัฐบาลได้เตรียมงบประมาณในการลง ปในเรื่องของการฝึกอบรมผมไม่อยากเล้ใช้คําว่าการศึกษาการศึกษาเด็กต้องกลับเข้าโรงเรียนไม่ใช่ฝึกอบรมเปลี่ยนวิชาชีพเขาเปลี่ยนทักษะเขาพัฒนาทักษะเขาหรือเปล่านะครับขณะน,นี้ทีมงานอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์เศรษฐและทีมงานเศรษฐกิจและท่านนายกเองก็พูดตามว่า4.0 4.0ุจเราจะไปทางนู้นเทคโนโลยีทางนี้แต่มีการลงทุนอย่างจริงจังไหมมีการวางแผนกระบวนการอย่างจริงจังไหมเข้าใจกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญในขณะเดียวกันแรงงานระดับล่าง คนไทยไม่ยอมทําเราจะมีนโยบายแรงงานต่างด้าวอย่างไรที่ให้เขาเข้ามาทํางานในโรงงานแล้วก็ฝึกงานให้เขาพัฒนาด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ของรัฐบาลในปีหน้าแล้วก็เป็นโจทย์ของรัฐบาลหลังการเลือกตั้งด้วยครับนั่นก็คือเบรนเวกในเบรกที่2องนะครับเบรกหน้ามาดูเรื่องทูตร,รัสเซียถูกยิงครับ แจ้งได้ที่ป้ายุพินยุพินคืออะไรและบริการนี้จะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนกรุงเทพดีขึ้นได้หรือไม่พร้อมไปดูตัวแบบการบริหารจัดการเมืองแบบสมาร์ทซิตี้ที่บอสตันซึ่งทุกๆเชา้านายกเทศมนตรีจะต้องมาเช็คแดชบอร์ดว่าเกิดปัญหาอะไรในเมืองบ้างเพื่อเร่งแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีติดตามได้ใน Global Village วันอาทิตย์นี้9นาฬิกาทาง v o TV ค่ะเรนเดียกเกีย5สัปดาห์นี้ นอกเรารู้สึกว่ามันมีความแบบบึกบืนมากขึ้นด้านหน้าเนี่ยมันดูแบบเหมือนปาโลมาเนะาะปากแหลมๆพร้อมเรียกกระโจนอะไรเงี้ยยังไม่ดูมนฉลามดูเรนเดียแล้วใส่เกียร์หไปด้วยกันเรนเดียเกียร์หารายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถท่ามกลางยุคดิจิตอลที่ข้อมูลข่าวสารถาถมเข้ามามากมายมาัติชนวิเกนคือคำตอบของการคัดสรรข่าวสารคุณภาพ ที่เดินทางบนเส้นทางสื่อสารมวลชนมากว่า40ปีชี้ประเด็นวิเคราะห์พร้อมกับบอกทางออกร่วมบันทึกเรื่องราวในรอบสัปดาห์นละมุ่งหน้าสู่อนาคตไปกับเรามาที่ชนวิเกนรายการข่าวคุณภาพเพื่อคุณภาพของประเทศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์3ามทุ่มทางช่อง Voice TV าห์ที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมเป็นสัปดาห์ที่ดูเหมือนการก่อการร้ายจะเข้ามาอยู่ในข่าวมากแล้วก็สร้างความสะเทือนใจพอสมควรทีเดียวนะครับแล้วบางครั้งก็ทําให้รู้สึกหดถู่ก่อนคริสต์มาสแล้วก่อนปีใหม่ว่าแม้การก่อการร้ายนี่ท่าทางจะชนะโลกเอาแต่ก็คงไม่เป็นกันครับเราต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับการแก้ปัญหาต่างๆไม่ควรใช้ความรุนแรง เหตุการณ์หนึ่งก็คือเหตุการณ์การขับรถบรรทุกชนเข้าไปในตลาดคริสต์มาสที่เยอรมันนะครับมีผู้เสียชีวิตจํานวนมากแต่กําลังดูข่าวนั้นก็ช็อกขึ้นมาอีกนะครับก็คือข่าวของทูตรัเสเซียประจําตุรกีถูกยิงเสียชีวิตนะครับก็คือนายแอนดรคาลอฟเอกอัครทูตรัเสเซียประจําตุรกีนะครับถูกยิงเสียชีวิตแล้วก็อุดอาดมากครับเพราะว่าเป็นงานที่เปิดสาธารณถ่ายทอดสดไม่ใช่ถ่ายทอดม,ทม,มีนักข่าวทําข่าวกันอยู่อย่างเต็มที่นะครับ ก็ถูกยิงเสียชีวิตตามภาพที่เห็นน่นนะถูกยิงเสียชีวิตระหว่างการกล่าวเปิดงานแสดงศิลปะในกรุงอังการาประเทศตุรกีเมื่อวันที่19ที่ผ่านมานะครับกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียก็เรียกเหตุดังกล่าวว่าเป็นการก่อการร้ายขณะที่ตุรกียืนยันว่าก่อเหตุนี้เป็นการตอบโต้บทบาทของรัสเซียในการโจมตีอเลปโปนะครับที่ซีเรียผู้ก่อเหตุพยายามสร้างรอยร้าวในความสัมพันธ์รัสเซียตุรกีคือจริงๆรัสเซียตุรกีตอนหลังเริ่มองมองตาเดียวกันนะครับ คือเมื่อก่อนเนี่ยตุรกีเนี่ยในฐานะเนโต้ก็จะเข้ากับอังกฤษเข้ากับสหรัฐนะครับเดี๋ยวสหรัฐก็จะเปลี่ยนท่าทีนะครับก็คือไปช่วยกลุ่มกบฏที่เป็นกบฏเพื่อปราบทั้งสองคนนะครับฝ่ายรัสเซียก็ต้องอยากปราบ IS ทางสหรัฐก็อยากปราบ IS แต่รัสเซียบอกว่าเฮ้ยช่วยรัฐบาลของนายอาซัดก่อนของซีเรียก่อนนะครับปราบให้หมดนะฮะแล้วก็จะได้จัดกะคือรัสเซียก็คิดว่าจะปราบกบฏที่สหรัฐสหรัฐนั้นสนับสนุนอยู่ด้วย สรัตก็บอกเอ๊ะถ้าช่วยอาศัสตรเนี่ยมันก็ไม่ดีเพราะอาสสตร์ก็เขาถูกกล่าวหาอยู่นะครับว่าไปในกระบวนการการที่ปกครองประเทศเนั้นก็ใช้ความรุนแรงใช้อะไรต่างมาตรมาตรการต่างๆที่ไม่เป็นที่ยอมรับตามสากลน,นะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีการไม่เห็นตรงกันแต่ตอนหลังตุรกีเนี่ยเหมือนกับว่าเห็นตรงกันกับรัสเซียอย่างไรก็ตามรัสเซียก็เป็นผู้ร้ายนะครับในอเลปโปนะฮะเพราะว่าการที่เข้าไปยึดเข้าไปครองตรงนั้นเนี่ย แล้วมีก่อนก็นานั้นมีการถล่มโดยเครื่องบินรัสเซียจํานวนมากคนที่คนที่มองผู้ก่อการร้ายไม่ว่าจะเป็นไอซิสหรือแม้เขาทั้งคนมุสลิมเองเก็มองว่าเออรัสเซียเนี่ยใช้อํานาจโดยที่ไม่คํานึงถึงชีวิตคนนะครับคือสักแต่จะว่าจะปราบทิ้งระเบิดก็ทิ้งไม่สนใจว่าโรงพยาบาลอยู่ไหนโรงเรียนอยู่ไหนนะครับและเมืองอเลปโปซึ่งเคยเป็นเมืองที่สวยมากเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจศูนย์กลางทางท่องเที่ยวขณะน,นี้ล่มสลาย กลายเป็นซากปรักหักพังไปหมดเป็นอุทาหรณ์กับคนไทยด้วยนะครับแต่เมื่อเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เนี่ยก็มีกระบวนการการก่อการร้ายก็อุดอาดประเด็นประเด็นก็คือว่ามีสองสาประเด็นประเด็นแรกก็คือว่าแล้วจะไปยังไงต่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนทรัมป์ก็ดูเหมือนจะเข้าข้างในปูตินเยอะสนิทกับนายปูตินนะครับนายทรัมป์ก็เป็นประธานาธิบดีสหรัฐเต็มตัว นะครับก็คือผ่าน e l e c t r ทรค l l e g e และเหลือสาบานตนวันที่20มกราคมเท่านั้นเองคนก็มองว่าโลกกำลังจะเปลี่ยนเพราะว่าถ้าทรัมป์จับมือกับปูตินอาจจะปราบ IS ได้แต่ว่าจะควบคุมสถานการณ์ในตะวันออกกลางเหมือนกับคนขาวปกครองคนสีผิวอื่นหรือเปล่านะครับกระทบทางเอเชียด้วยครับเพราะว่าทรัมป์จับมือกับปูตินก็คือจะล้อมกรอบจีนหรือเปล่าและประเทศไทยจะยืนกับจีนในฐานะพันธมิตร หรือจะยืนกับสหรัฐในฐานะพันธมิตรก็ต้องไปดูกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันจะมีจะมีกระบวนการที่เปลี่ยนจะมีกระบวนการที่เปลี่ยนเยอะนะฮะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ถ้าเกิดเปลี่ยนแล้วเนี่ยควบคุมไม่ได้การก่อการร้ายอาจจะขยายวงนะครับเพราะนายทรัมป์นายปูตินดูจะมีบุค,คลิกเดียวกันก็คือไม่มีการอ่อนข้อไม่มีการเจรจาหรือจะเจรจาก็ต่อเมื่อถือไม้แข็งนะครับ ฝรั่งบอกว่าถือสติกคือถือไม้แข็งก่อนที่จะยื่นแครอทนะฮะยื่นขนมให้กินนะตรงนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปสิ่งที่น่าชื่นชมครับไม่ได้น่าชื่นชมเหตุการณ์นะแต่ชื่นชมนักข่าวที่ทําเหตุการณ์ครับเพราะว่าเขาไม่หยุดถ่ายภาพมีคนหลายคนบอกไม่กลัวหรือว่าจะเสียจะถูกเป็นอ,อันตรายตัอตัวเองเพราะไปถ่ายภาพคนที่ก่อการร้ายและยิงอย่างอุดอดนักข่าวคนนั้นช่างภาพคนนั้นช่างภาพโทรทัศน์ตรงนั้นโดยเฉพาะช่างภาพนิ่งเนี่ยบอกเลยครับว่าไม่ ต้องทําหน้าที่แล้วก็นี่แหละครับคือการแยกแยะระหว่างคนที่เป็นช่างภาพและนักข่าวมืออาชีพกับพวกสมัครเล่นพวกที่เป็นมืออาชีพเขาพร้อมที่จะทํางานเพื่อนําเสนอข่าวและนําเสนอข้อเท็จจริงตรงนี้โดยไม่ต้องไปกลัวอะไรและนั่นก็คือ r a i n น a k e สําหรับสัปดาห์นี้ครับท่านผู้ชมมีข้อคิดเห็นประการใดอีเมลด้านล่างจอนะฮะแล้วก็มาทางเว็บไซต์ของ Voice หรือ Facebook ของผมก็ได้ครับ สำหรับวันนี้ผมสุรนันเวชาชีวะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ mm. พบกันใหม่พรุ่งนี้วันอาทิตย์วันคริสต์มาสครับสวัสดีครับ